เตรียมตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วเตรียมตัวปวดท้องสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันกับไอวี่ยิ่งแซงอิเลนิเจนนะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ก็มีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับแต่มันจะไม่ลับนะคะเป็นเคล็ดลับที่ไอวี่ทำประจำเวลาที่ไอวี่ไม่ถ่ายนะคะไม่ถ่ายเลยนะคะเช้าๆก็ถ้าแบบรู้สึกท้องผูกอยากจะระบายนะคะก็ไอวี่ก็จะมีตัวช่วยเป็นอันนี้เป็นโซดานะคะโซดาแล้วก็จะมีกาแฟค่ะกาแฟดำนะคะใส่ผสมลงไปเลยทุกคนนี่เลยนะแบบนี้เลยค่ะก็คนให้เข้ากันเนาะแล้วจะดื่มนะมันก็จะมีฟองใช่ไหมมันจะดื่มลำบากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หลอดนะคะหลอดเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นนะคะทิ้งระยะไปอีกสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ถ่ายโล่งสบายเลยจ้ะทุกคนอันนี้มันเป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะคะเพื่อนๆนะคะลองทำดูได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยถ่ายนะคะลองดูเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอและพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายไปเลยจ้าไม่ใช่ยังไปไม่ได้หลังจากที่ดื่มแล้วนะคะเราจะต้องมีตัวช่วยเพิ่มนะคะดื่มน้ำอุณหภูมิห้องนะคะทุกคนดื่มให้หมดขวดเลยนะคะเริ่มแน่นแล้วนะคะนั่งดื่มมันจะแบบมีความรู้สึกแน่นที่ท้องแล้วนะเดี๋ยวเราจะยืนดื่มนะคะยืนดื่มสักหน่อยนั่งดื่มมันจะแน่นที่ท้องไปนะคะยืนดื่มก่อนมันจะได้แบบว่าไส้ตรงรู้สึกไส้ตรงจะหมดแล้วไอ้อึกสุดท้ายแน่นท้องมากทุกคนตอนเช้านะคะเคล็ดลับนี้คือเช้าตื่นมายังไม่ต้องทานอะไรเนาะก็เป็นกาแฟดำนะคะผสมน้ำโซดานะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะอุณหภูมิห้องนะคะ1ขวดนะคะทุกคนอีกสักพักหนึ่งนะคะสักพักใหญ่ๆเลยนะคุณจะรู้สึกว่ารีบเข้าห้องน้ำไม่ทันเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วิดีโอนานทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้าอันนี้ไปจริงแล้วนะไปมาเรื่องถ่ายแล้วลุ้งสบาย